สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครวันนี้นอกเหนือจากเราต้องตามท่านนายกไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เมืองจันทน์แล้วหลักใหญ่ใจความก็บอกว่าไปคุยเรื่องของ EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใช่ไหมก็จะเชื่อมรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปถึงระยองแล้วก็คุยเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมครับแต่ทีนี้ที่น่าสนใจคือเมื่อวานขอย้อนไปหน่อยคุณอามเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อช่วงเย็นเนี่ยนะฮะที่บอกว่าไปชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่ตำบลวัดใหม่ใช่ไหมที่เมืองจันทน์นอกจากจะไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตแล้วก็ยังกล่าวกับประชาชนที่มารอต้อนรับด้วยนะบอกอ้อนเลยนะบอกรู้สึกประทับใจชุมชนนะอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลเรียนรู้ประวัติศาสตร์เทคโนโลยียืนยันว่า3ปีที่ผ่านมาในแก้ปัญหาวางรากฐานอนาคตไว้ให้ทุกคนแล้วแต่ก็ยังมีความขัดแย้งอยู่บ้างแล้วประโยคเด็ดอยู่ตรงนี้คุณอามครับยังไงก็ตามหากทุกคนรักตนเองหากทุกคนรักตนก็อย่ารักตนคนเดียวขอให้รักครม.ทุกคนจะมาปรับใครออกจากครม.ตอนนี้ไม่ได้เพราะจะวุ่นวายไปหมดเอาฟังกันหน่อยครับวันนี้อย่ารักผมคนเดียวรักรองนายกรักทุกคนรักรัฐมนตรีของผมทุกคนวันนี้มาทั้งครม.นะวันยุทธคนเดียวอยู่ไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่แหละถ้าใครออกเอาใครต้องออกไปออกมามันพูดไปหมดอะนะเพราะนั้นมันต้องอยู่ด้วยกันในวันนี้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นนะถ้าว่ามีอะไรที่ผิดพลาดบกพร่องไปก็ขอโทษด้วยไม่ได้มีเจตนาจะเพื่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะก็อยู่ที่พวกเราอะนะจะได้ทำหรือไม่ทำอะไรก็ว่าไปอย่ามาบอกว่าเลือดถือทอดอำนาจเนิร์ดอำนาจอยู่ที่ใครอำนาจเป็นของใครประชาชนคนเป็นเลือกเอาเองไปเลือกคนดีเข้ามาบ้านเมืองอะนะไปประวันตอบเลยอำนาจเป็นของใครเออเดี๋ยวนะคือท่านนายกก็พูดรวมๆนะครับจริงเมื่อวานนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปทางใครท่านนายกก็บอกว่าอย่ารักตัวเองคนเดียวให้รักรองนายกด้วยรักรัฐมนตรีด้วยรักทุกคนที่มาแล้วก็บอกขาดทุกคนไม่ได้มีแค่นายกคนเดียวไม่ได้จะให้ใครออกจากครม.ตอนนี้ไม่ได้ใช่ท่านเจาะจงถึงใครหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบว่าถึงใครแต่ว่าก็มีกระแสตอบรับกลับมาทันทีจากอีกฝากฝั่งนึงของทางกระทรวงกลาโหมก็คือพลโทคงชีพตันตระวานิชก็มีวาทะเด็ดเหมือนกันที่เห็นข้างหลังนี้เลยนะครับก็ยืนยันว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังคงทำหน้าที่เป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมต่อไปไม่มีการลาออกตามกระแสข่าวอย่างแน่นอนฟันธงแบบนี้เลยพลโทคงชีพบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือก็ต้องย้อนกลับไปถามท่านนายกบิ๊กตู่ว่าเรื่องนี้สรุปแล้วยังไงที่บิ๊กป้อมเคยออกมาประกาศว่าถ้าประชาชนไม่ต้องการจะลาออกท่านนายกคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงต้องถามท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะครับก็พูดถึงกระแสที่เรียกร้องบอกว่าให้มีการระบุวันเลือกตั้งนี่คือประเด็นแรกที่ท่านนายกพูดถึงก่อนเรื่องของการเลือกตั้งก่อนก็บอกว่าก็รอทุกอย่างชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็สามารถเดินหน้าเลือกตั้งได้ทันทีแล้วก็รับฟังทุกความคิดเห็นอยู่แล้วอยากให้ทุกคนคำนึงถึงประเทศเป็นหลักไม่อย่างนั้นก็จะเข้าสู่ความปลองดองได้ยากส่วนประเด็นที่ถามว่าแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีล่ะที่ประกาศว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกกันแน่เรื่องนี้ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลคลี่คลายลงได้ไหมหรือว่าจะยังเป็นปัญหาต่อไปพลเอกประยุทธ์ก็ตอบสั้นๆแค่นี้บอกว่าไม่รู้พลเอกประวิตรไม่อยู่บอกแค่นี้ก็คือไม่ได้มาร่วมครม.สัญจรในครั้งนี้ด้วยอันนี้น่าสนใจทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าการที่ลงไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะฮะมีกลุ่มนึงที่เขาไปต้อนรับท่านนายกด้วยนะคุณอามจริงๆไปทุกที่ก็มีมาต้อนรับหมดนะความจริงอ่ะแต่นี่เป็นกลุ่มการเมืองไงคือถ้าประชาชนมาต้อนรับเนี่ยโอเคเข้าใจได้แต่คนที่ไปต้อนรับคือเจ้าของพื้นที่อย่างเช่นคุณสนธยาคุณปลื้มฮะคุณสนธยาคุณปลื้มหัวหน้าพรรคพลังชนนะซึ่งก็ไปพร้อมด้วยอดีตสสของพรรคไปพบปะพูดคุยต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็เป็นประเด็นว่าเอ๊ะมีการพูดคุยอะไรเรื่องของการเมืองด้วยหรือเปล่ามีคำชี้แจงออกมาจากโฆษกพรรคแล้วนะฮะคุณสุระเตชทัตบอกว่าการพูดคุยกันเนี่ยที่มีกระแสข่าวว่าจะไปร่วมมือทางการเมืองในการเลือกตั้งสมัยหน้าด้วยหรือไม่มีการคุยกันหรือไม่
คือคุณสุราบอกว่านายสนธยาเป็นนักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่ได้ทำงานสนับสนุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกมาโดยตลอดเมื่อนายกเดินทางมาประชุมครม.สัญจรก็ไปต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านยิ่งในอนาคตจะมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เกิดขึ้นก็จะต้องนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆด้านคมนาคมทางบกอากาศน้ำการท่องเที่ยวกีฬามาร่วมแลกเปลี่ยนกันดังนั้นประเด็นการเมืองที่หลายคนตั้งข้อสังเกตไม่มีการพูดคุยใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากตอนนี้ก็ยังไม่อนุญาตให้นักการเมืองทำกิจกรรมยังไม่มีกำหนดวันเลือกตั้งก็ชัดเจนก็ยังไม่มีดังนั้นใครจะไปไหนสนับสนุนใครให้เป็นนายกก็ยังไม่สามารถบอกได้สุดท้ายคงต้องรอให้วันนั้นมาถึงเมื่อนักการเมืองได้ทำกิจกรรมอันนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีนึงก็ปฏิเสธนี่แหละครับครับแล้วก็จากเรื่องนี้การที่ท่านนายกลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปพบปะกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นหลายต่อหลายคนเลยก็มีคนสังเกตกันว่าเรื่องนี้จะมีนัยยะสำคัญทางการเมืองหรือไม่ติดตามคำตอบได้จากคุณประจักษ์มะวงศาครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่การลงพื้นที่ต่างจังหวัดของบิ๊กตู่ในวาระประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีแล้วได้มีโอกาสพบปะกับนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยเฉพาะกลุ่มหลังมีทั้งพรรคพลังชนเจ้าถิ่นจังหวัดชลบุรีและพรรคประชาธิปัตย์เจ้าถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด2554และยังมีหลานป่าเนาะนายทรงยศเทียนทองอดีตนายกอบจ.สระแก้วซึ่งเขานั่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551แม้จะมีเสียงประสานจากทั้งนายสนธยาคุณปลื้มทายาทกำนันเปาะแห่งพรรคพลังชนและนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคภาคกลางของพรรคประชาธิปัตย์ว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องการเมืองมีเพียงการหารือเรื่องการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งรัฐบาลบิ๊กตู่กำลังเร่งผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แต่สำหรับพรรคพลังชนก็ตกเป็นข่าวมาตลอดว่ามีดีลทางการเมืองกับรัฐบาลบิ๊กตู่โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ในทางปฏิบัติก็ต้องก่อติดร่วมไปกับรัฐบาลในโครงการ EEC ที่ว่านี้ซึ่งจะส่งอานิสงส์ต่อคนในพื้นที่ทั้งด้านการลงทุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อประชากรในพื้นที่โดยตรงอยู่แล้วแม้ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะถูกมองว่ามีจุดยืนและแนวทางทางการเมืองที่สวนทางกับรัฐบาลคสช.แต่เชื่อว่าเมื่อปี่กลองในสนามเลือกตั้งดังขึ้นคงไม่ถึงขั้นเป็นปฏิปักษ์กับบิ๊กตู่อย่างเปิดเผยแต่น่าจะเป็นไปในแนวทางพึ่งพาและเกื้อกูลกันเสียมากกว่าอีกทั้งห่วงเวลาจากปัจจุบันถึงวันเลือกตั้งสถานการณ์ที่มึนตึงระหว่างทั้งคู่อาจจะผ่อนปลนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็เป็นได้สนามเลือกตั้งในภาคตะวันออกโดยเฉพาะ4จังหวัดชลระยองจันทร์และตราดหากย้อนหลังกลับไปดูในช่วง10กว่าปีหลังจะพบว่ายังไม่มีพรรคไหนหรือกลุ่มการเมืองไหนปักธงยึดพื้นที่ได้อย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดยกเว้นจังหวัดตราดซึ่งมีส.ส.เพียง1ที่นั่งนายธีระสลักเพชรอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมแห่งพรรคประชาธิปัตย์ยึดครองเก้าอี้เหนียวแน่นมาตั้งแต่ปี2539นอกนั้นชลบุรีซึ่งปัจจุบันพรรคพลังชนยึดเก้าอี้ส.ส.ได้6จาก8ที่นั่งในการเลือกตั้งปี54แต่4ปีก่อนหน้านั้นก็เคยแพ้ยกจังหวัดให้กับพรรคประชาธิปัตย์อย่างมึนงงมาแล้วเช่นเดียวกับจังหวัดระยองการเลือกตั้งปี2548พรรคไทยรักไทยก็กวาดทั้งจังหวัดเคลียร์กระทั่งนายสาธิตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันให้เป็นส.ส.สอบตกมาแล้วส่วนที่จันทบุรีก่อนที่2ครั้งหลังประชาธิปัตย์จะปักธงไม่แบ่งให้ใครแต่ในการเลือกตั้งปี2548ก็โดนพรรคไทยรักไทยกวาดยกจังหวัดมาแล้วเช่นกันด้วยข้อมูลเหล่านี้ทำให้3ใน4จังหวัดภาคตะวันออกสำหรับการเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้าทั้งคนเก่าคนใหม่และพรรคเก่าพรรคใหม่มีโอกาสได้ลุ้นพอๆกันจับตามองกันต่อไปนะครับเพราะว่าในขณะนี้ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่เขาปลดล็อกเต็มตัวแล้วนักการเมืองก็บอกยังคุยอะไรกันไม่ได้ขณะที่เรื่องนึงก็คือมือกราฟฟิตี้จำได้ไหมฮะที่ไปเพ้นภาพนาฬิกาบิ๊กป้อมบนสะพานลอยแล้วหลังจากนั้นเจ้าตัวถึงก็เอ่ยปากเลยนะฮะว่าชีวิตนี่ไม่เป็นสุข มีคนมาหาที่บ้านมีคนมาเฝ้าหน้าบ้านตลอด24ชั่วโมงมีคนมาหาที่คอนโดมีตำรวจสน.นั้นสน.นี้มาหาจนกระทั่งตัวเองหนีไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วตอนนี้คนที่ออกโรงแทนคือผู้เป็นพ่อคุณอามครับผู้เป็นพ่อบอกเลยตอนนี้ลูกอยู่ไม่สุขแล้วเพราะว่าอยู่ไม่ได้ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดแต่อยากจะหนีไปต่างประเทศเสียด้วยซ้ำเพราะว่าโดนการกดดันจากทางเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นตอนนี้ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงเนี่ยมีพ่อของมือกราฟฟิตี้
ไปหาเจ้าหน้าที่นะฮะต้องการจะพูดคุยรายละเอียดเพราะมีชายชะกันไปปรากฏดักรอบุตรชายตัวเองหน้าคอนโดกลัวว่าจะได้รับอันตรายขอคำชี้แจงจากตำรวจหน่อยว่าทำไมทำแบบนี้ตำรวจชี้แจงว่าไม่มีการไปสะกดรอยตามอะไรทั้งสิ้นแค่จะออกหมายเรียกบุตรชายมารับทราบข้อหาเฉยๆเนื่องจากผิดพรบ.รักษาความสะอาดเท่านั้นเองเอาเราฟังดังเสียงของบิดาของมือพ่นกราฟฟิตี้หน่อยฮะเรื่องจิ๊บจ้อยเพียงแต่ว่ากระบวนการอาจจะทำให้คนตกใจเพราะว่ามันก็เป็นแนวทางที่เขาบอกว่ามันก็เป็นแนวต้านตำรวจเพราะเห็นตรงนี้อุ้ยเขาก็อยากรู้ไงว่าเฮ้ยใครมันทำแล้วว่าสะพานลอยนี้มันอยู่ติดกับคอนโดนี่เราก็ต้องเข้าก็ไปถามเพื่อที่จะดูวงจรปิดเนี่ยคือถ้าเผื่อเขาไม่เจอตัวก็ไม่รู้จะทำไงมันก็มือเหมือนหลายที่แต่คราวนี้อันนี้มันอยู่หน้าคอนโดเป็นเรียนจบมาคารุอาร์ตที่จุฬาอ่ะอันนี้ผู้เป็นพ่อก็ออกมาบอกนะครับผมบอกแทนลูกแหละตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าลูกอยู่ไหนแล้วแต่ก็บอกว่าชีวิตไม่เป็นสุขแล้วในความเคลื่อนไหวในเพจก็ไม่มีแล้วคือก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกชายตัวเองด้วยก็ภาพสุดท้ายก็คือภาพที่โพสต์วันนั้นแหละนาฬิกาบิ๊กป้อมนะครับมีอัปเดตล่าสุดเข้ามาเรื่องของกรณีของเปรมชัยกนสูตรนะฮะ CEO ของอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์ที่โดนจับนะครับคุณผู้ชมล่าสุดมีรายงานว่าเข้าพบกับผู้กับทองผาภูมิเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการปฏิเสธทุกข้อหาที่เจอด้วยนะครับพร้อมหลังจากที่คุณเปรมชัยพร้อมพวก4คนลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าห่วงห้ามในพื้นที่อนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่ตะวันตกตอนนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆแก่นายเปรมชัยเมื่อทราบข้อกล่าวหาแล้วจึงจะมีการแถลงข่าวต่อไปนะครับครับอันนี้ก็เข้าไปหาเจ้าหน้าที่เรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าคุณอาร์มมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือคุณสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะฮะก็ท่านสบตรเมื่อวานนี้มาชี้แจงแล้วใช่ไหมครับว่า เงิน300ล้านบาทเนี่ยเป็นการยืมกันในยามเดือดร้อนที่ไปพัวพันกับเสี่ยกำพลเนี่ยแล้วก็คืนไปหมดแล้วครับแล้วตัวเองก็ไม่จะไปต้องรู้ด้วยว่าเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าจะให้ไปถามเขาเนี่ยมันก็ใช่เรื่องใช่แต่ว่าวันนี้ทางดีเอสไอก็มีการเชิญมาให้ปากคำแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ